ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวแท็บเล็ต Lenovo Tab E7 ตัวนี้ให้ดูกันค่ะแท็บเล็ตอันนี้เป็นแท็บเล็ตที่ราคาไม่แพงนะคะราคาแค่ 2,666 บาทเท่านั้นเองค่ะปอยสั่งซื้อมาจากแอป Shopee นะคะเป็นแท็บเล็ตหน้าจอขนาด7นิ้วค่ะมีแรม1 GB นะคะส่วนความจุด้านในเครื่อง16 GB ค่ะโดยที่เราสามารถใส่ Micro SD Card เพื่อเพิ่มความจุได้ด้วยนะคะส่วนระบบปฏิบัติการจะเป็น Android Oreo 8.1 ค่ะอันนี้ปอยก็ได้แกะออกมาทดลองใช้ประมาณ3วันแล้วนะคะก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยค่ะทีนี้เรามาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างที่ด้านหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนที่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอตัวแท็บเล็ตเลยนะคะมีแถมฟิล์มกันรอยมาด้วยค่ะอันนี้ปอยก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนตรงนี้ก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็สายชาร์จนะคะสายชาร์จจะเป็นแบบไมโคร USB ค่ะเป็นหัวแบบนี้นะคะมาดูที่ตัวเครื่องกันค่ะที่ตัวเครื่องก็จะแถมเคสซิลิโคนมาให้ด้วยนะคะใส่มาให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนสติกเกอร์อันนี้ปอยเอามาติดตกแต่งเพิ่มเติมเองนะคะเดี๋ยวปอยจะลองถอดเคสซิลิโคนออกมาก่อนค่ะด้านข้างของเครื่องจะมีแถบสีฟ้าอันนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นที่ใส่ซิมแล้วก็ Micro SD Card ค่ะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นที่ใส่ซิมแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่ Micro SD Card ค่ะปล่อยใส่ Micro SD Card ขนาด 128 GB เอาไว้แล้วนะคะอันนี้ต้องซื้อแยกนะคะไม่ได้แถมมากับตัวเครื่องค่ะส่วนที่ด้านข้างตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะลองเปิดเครื่องดูเลยนะคะกดค้างเอาไว้ค่ะเปิดเครื่องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัววอลเปเปอร์อันนี้ปอยเปลี่ยนเองค่ะมาดูที่สเปคของเครื่องกันก่อนนะคะหน้าจอจะอยู่ที่7นิ้วนะคะกล้องหน้า 0.3 ล้านกล้องหลัง2ล้านนะคะความจุ16 GB ใส่ Micro SD ได้ตัวแรม1 GB ค่ะส่วนแบตเตอรี่ 2,750 มิลลิแอมป์นะคะมาดูที่แอปที่ปอยโหลดเพิ่มมาก็จะเป็น YouTube นะคะแล้วก็แอป Evernote ค่ะมาเริ่มจาก YouTube กันก่อนนะคะลองเปิดดูคลิปนะคะแล้วก็สามารถเปิดให้เป็นแนวนอนได้นะคะพอเปลี่ยนเป็นแนวนอนแล้วก็สามารถกดขยายหน้าจอได้เต็มจอพอดีเลยนะคะก็สามารถดู YouTube ได้ลื่นไหลดีค่ะต่อมาเดี๋ยวมาดูที่แอป Evernote กันบ้างนะคะแอป Evernote ก็เอาไว้สำหรับพิมพ์โน้ตเล็กๆน้อยๆนะคะเปิดแอปขึ้นมาก่อนค่ะเครื่องมีแรมแค่1 GB ก็จะค่อนข้างช้านิดนึงนะคะอย่างแรกปอยจะเริ่มจากเลือกที่ Handwriting นะคะจะลองใช้ปากกาดูก่อนค่ะปากกาที่ใช้จะเป็น Adonis Pro 3นะคะอ
จะเห็นได้ว่าใช้ปากกาเขียนเนี่ยค่อนข้างดีเลย์มากเลยนะคะปอยแนะนำว่าเครื่องนี้ใช้พิมพ์ดีกว่าค่ะไม่เหมาะกับใช้ปากกานะคะเดี๋ยวปอยจะทดลองพิมพ์ให้ดูนะคะนอกจากพิมพ์ที่ตัวเครื่องแล้วนะคะเครื่องนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธคีย์บอร์ดแล้วก็บลูทูธเมาส์ได้ค่ะเดี๋ยวปอยจะทดลองเชื่อมต่อให้ดูนะคะขั้นแรกจะเชื่อมต่อกับเมาส์ก่อนนะคะเมาส์ที่ปอยใช้จะเป็น Logitech Pebble ค่ะไปที่ Setting นะคะแล้วก็เลือกบลูทูธค่ะเปิดบลูทูธขึ้นมานะคะแล้วก็เลือก Pair New Device ค่ะก็จะมีชื่อเมาส์ Logitech Pebble ขึ้นมานะคะก็กดเชื่อมต่อเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะมีพอยเตอร์ขึ้นมาแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะเชื่อมต่อกับตัวคีย์บอร์ดค่ะไว้ใช้เป็นคีย์บอร์ด Logitech K380 นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเลือกที่ Pair New Device ค่ะก็จะมีชื่อคีย์บอร์ด K380 ขึ้นมานะคะก็กด Pairing เลยค่ะเท่านี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาทดลองพิมพ์กันเลยค่ะก็พิมพ์ได้ลื่นไหลดีมากเลยนะคะใช้ได้ทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดค่ะถือว่าโอเคเลยนะคะต่อมามาดูที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะคะกล้องหลังเป็นกล้อง2ล้านพิกเซลค่ะเป็นแบบฟิกโฟกัสนะคะก็ถือว่าถ่ายได้พอไหวค่ะไม่ได้ดีมากแต่ก็พอใช้งานได้นะคะทีนี้มาดูที่กล้องหน้ากันบ้างค่ะกล้องหน้าก็ 0.3 ล้านพิกเซลนะคะก็ถือว่าพอถูถ่ายใช้วิดีโอคอลได้ค่ะปอยก็ใช้งานเบื้องต้นให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะสรุปว่าเครื่องนี้ใช้ดู YouTube หรือว่าใช้พิมพ์โน้ตเล็กๆน้อยๆก็พอไหวค่ะแต่ถ้าใช้งานหนักๆ ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะเพราะเครื่องค่อนข้างที่จะช้าค่ะสุดท้ายนะคะมาดูที่กระเป๋าใส่ตัวแท็บเล็ตอันนี้ค่ะอันนี้ปอยสั่งซื้อมาจากแอป Shopee เหมือนกันนะคะราคาประมาณ100บาทค่ะที่ด้านในก็จะมีบุขนนุ่มๆนะคะสีชมพูน่ารักมากเลยค่ะตัวฟองน้ำก็ค่อนข้างหนาเลยนะคะจริงๆอันนี้เป็นกระเป๋าใส่อักเซสซอรี่ต่างๆค่ะแต่ปอยเอามาใส่กับแท็บเล็ตตัวนี้ได้พอดีเลยนะคะนี่ค่ะก็ใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะคะแถมน่ารักด้วยค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ